Thank you.
เวลาพูดให้พูดเป็นมรรคเป็นตอนนะผู้โฆษกนะเวลาพูดให้พูดเป็นมรรคเป็นตอน มีเหตุมีการอะไรที่จะพูดพูดแล้วไม่มีเหตุให้หยุดสงบสงบให้หน้าดูแล้วรู้ไงเราจะสรุปความหรือว่าเวลานี้กำลังพระหิวข้าวฆ่าคนได้ง่ายมากนะพระเท่าไรพระทั้งเนี่ย49ฮะเออดูว่าฮะ67เหรอพระทั้งพระทั้งเนี่ย67เราเสร็จแล้วนะจะให้พรโย
ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวาทาเตอายุวันโนสุขขังภาลังภาวะตุสาพมังคลังอราคันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตพวกโคสกาที่มีธุระอะไรจะพูดตามจิตตามการก็พูดได้นะถ้าไม่มีก็นั่งสงบนึกพุทโธไว้ที่หัวใจ ถ้ามีธุระจะพูดพูดเป็นการเป็นเวลาเหมาะสมนะ พร่ำทั้งวันใช่ไหมได้นะแต่ถ้าไม่มีอะไรเวลานี้ไม่มีธุระอะไรเอาพุทโธเข้ามาไว้ในใจหน่อยนะนี่พวกนี้ทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาไม่มีพุทโธเลยมันคงเป็นหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าเป็นพระหลวงตาขี้เกียจไม่นึกพุทโธเพราะฉะนั้นบรรดาลูกศิษย์ไปที่ไหนขี้เกียจแบบเดียวกันหมดเอาละพอต้นไม้ในวัดของเรารู้ว่าจะสร้างวัดนี้ก่อนหน้าวัดเราประมาณ 2,500 มาแล้วของเรา99ก็รู้จะตั้งแต่ 2,500 มาจะสร้างวัดในระยะอย่างนี้ 2,500 เอาเดี๋ยว98เราสร้างวัดอันนี้ 2,400 นะวันนี้สร้างพศเท่าไรเนี่ยเรามองดู
แต่ก่อนเราประมาณสัก5-6 ปีอะไรเราดูต้นไม้นะดูต้นไม้ดูสร้างก่อนเราประมาณสัก5-6-7 ปีแล้วมีอะไรหอว่ามาเอาถวายพระป่าไปเลยเดี๋ยวนี้เอาถวายมาเลยก็จะไป ป่าบางสกุลเป็นของเงียบๆอ่ะตั้งไปยังไงล่ะเอาไว้เรียบร้อยเลยวันนี้มีโปรแกรมอะไรบ้างวันนี้ไม่มีครับ7 ปีแล้วก็ตามอธิษฐานครับเหรออ๋อแล้ววันพรุ่งนี้ฉันเสร็จแล้วไปเลยครับฮะฉันเสร็จแล้วไปเลยวันพรุ่งนี้มีว่างวันนี้นะพอฉันเสร็จแล้ววันพรุ่งนี้ก็ไปหนูอันเทศวัดยโสธรได้ฟังหรือเปล่าวานเนี่ยฮะวานไม่ได้ไปครับนั่นนั่นเจ้เอาวางล้วนเลยมาจากไหนไหนวัดถ้ำกองเพนวัดถ้ำกองเพนโอ้ทำเพ่งก็มานี่แล้วทำเพ่งเพ่งอยู่บ้านศรีฐานเนี่ยเพ่งที่บ้านศรีฐานเนี่ย ทำให้เราคิดเพราะงั้นจึงได้ถามถึงเรื่องอะไรวัดทั้ง บ้านศรีฐานนี่ เห็นพระบวชกันเยอะนี่น่าว่าส่วนมากออกจากบ้านคือบ้านศรีฐานนี่บวชกันเยอะเนี่ยตั้งแต่ท่านเพียรลงมาโอ้หลายองค์มันคล้ายกันกับอะไรวัดหนองบัวสายงามหนองบัวสายงามที่จันทบุรีนั่นก็ออกบวชกันเยอะเนี่ยตั้งแต่ท่านทวินอาจารย์เกี้ยท่านแบนแล้วใครบ้างท่านสังคมพระครูสันหรือมัน6 องค์ 7 องค์ที่อะไรที่หนองบัวใส่งามอันนั่นก็ทราบต้นเหตุคือท่านอาจารย์กุมารท่านประจำพรรษาอยู่ที่นั่น5 ปีนะนี่พูดนี้ได้ยินหรือเปล่าพูดได้ยินไหมอยู่สุดท้ายได้ยินไหมถ้าได้ยินแล้วยกมือขึ้นนะเราพูดเดี๋ยวนี้ได้ยินถึงโน่นไหมว่างั้นสิหรือหูมันหนวกถูกแม่บ้านตบหูเอาเวลาพูดเสียงอัดเสียงทำมันไม่ได้ยินมันหูหนวกเพราะทำไมถึงหูหนวกถูกแม่บ้านตบหูเพราะความดื้อ เพราะความดื้อด้านมันนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะพวกนี้นะ เราพูดเรื่องอะไรเลยมีเรื่องมาผ่านไปใหญ่เลย นะหนองบัวใส่งาม นั้นพระออกบวชเยอะนะก็สาเหตุก็มาจากท่านอาจารย์กงมา ท่านอาจารย์ลีอาจารย์มหาทองสุขแต่ที่เป็นหลักอยู่นั่นจริงก็คือท่านอาจารย์กงมา ไปอยู่หนองบัวไสงามจำพรรษาที่นั่นท่านบอกว่าจำพรรษาที่หนองบัวไสงาม5 ปีวะจากนั้นมาหนองบัวไสงามจึงออกบวชกันมากมายนะเพราะงั้นเราจึงได้ถามเมื่อมาถึงที่นี่อีกมานี่ก็พระที่ออกจากบ้านศรีฐานไปบวชต้องมากมายนี่มีต้นเหตุเป็นมาอย่างไรเรามาถามดูก็ต้นเหตุก็มีมาจริงคือท่านอาจารย์สิงห์หนุนมาตั้งแต่นู้นนะอาจารย์สิงห์ท่านอาจารย์ฟั่นท่านอาจารย์อ่อนท่านเลยมาที่นี่นั่นละต้นเหตุที่จะให้พระออกบวชมันมีต้นเหตุมีสาเหตุนี่นะอยู่ๆก็จะโดดออกบวชเลยถ้าเป็นแบบนั้นก็ถูกเมียขนาบแล้วมันถึงออกบวชแบบนั้นเข้าใจไหมมันดื้อนะผู้ชายเนี่ยดื้อไม่เข้าทานนะมันน่าว่าเราไม่เอียงหน้าเอียงหลังเข้าใจเลยทำต้องพูดอย่างโกงไปโกงมา นี่วัดนี่บวชตั้งเยอะจำไม่ได้องค์ไหนบ้างนะฮะพอจำได้ไหมอย่าง
ท่านเพียรท่านสวงหล่นทั้งนั้นเลยฮะมันมีบ้านหนองแสงไม่ใช่บ้านนี้ว่าบ้านหนองแสงเคยอยู่ฟากนี้ไป บ้านหนองแสงคือท่านเพลงใครบ้างเหรอแล้วนับแล้วเมื่อคืนนี้ว่าไงพระที่มาออกจากวัดนี่ไปบวชเนาะกี่องค์ว่าไปมีหลายองค์ผิดปกติเพราะเราถึงถามหาต้นเหตุพันศา40ขึ้นไปมี10องค์นั่นน่ะตั้งแต่พันศา40ขึ้นไปมี10องค์ของเล่นมาอะไรวะนี่เราถึงได้ถามหาต้นเหตุที่พระวัดบ้านนี้ออกบวชมากๆนะต้นเหตุที่จะให้บวชเป็นมาจากอะไรล่าใครฟังเลยมาจริงๆมีจริงนู่นตั้งแต่ท่านหลวงปู่สิงห์มัสรวันปู่สิงห์ท่านอาจารย์สิงห์อาจารย์มหาปิ่นน่ะนั่นน่ะต้นเหตุมาจากแล้วท่านอาจารย์ฟั่นท่านอาจารย์ไหนบ้างมาที่นี่ฮะอาจารย์ไหนไหนบ้างมานี่มาเป็นเหตุที่เกิดผู้ขันผู้อ่อนผู้ขันผู้อ่อนครับผู้ขันผู้อ่อนใช่ไหมหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนมามันเป็นยังไงนี่เออทั้งท่านอาจารย์สิงห์หลวงปู่สิงห์นู่นน่ะมาแล้วก็มีแต่องค์อาจารย์องค์สำคัญสำคัญที่มาที่นี่เนี่ยเพราะงั้นจึงได้เกิดศรัทธาความเชื่อความสงสัยและออกบวชที่หนองบวชสายงามก็เยอะอันนั้นเราทราบสาเหตุแล้วอันนี้ไม่ทราบสาเหตุถึงมาถามกันเมื่อวานก็ในความอย่างที่ว่าจริงเนี่ยทุกอย่างต้องมีสาเหตุนะอยู่เฉยโผล่ขึ้นมานี่มันไม่มีนะต้องมีสาเหตุเป็นต้นเหตุเช่นอย่างบ้านนี้บ้านศรีฐานนี่จะออกบวชพระออกบวชมากมายเป็นมาจากครูอาจารย์ที่มาแนะนำสั่งสอนรู้ว่ารู้ธรรมเกิดศรัทธาความเชื่อความสงสัยผู้จะสอดแสวงหาบุญกุศลด้วยวิธีการต่างๆในเพศคารวาสก็ทำไป ผู้ที่มีโอกาสที่จะออกบวชได้ก็ออกบวชออกบวชอย่างนี้มีมาดั้งเดิมนะ ตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้าของเราก็มีมาอย่างนั้น ไม่ใช่อยู่ๆก็ออกบวชเราบวชอย่างนั้นไม่มีมีต้นเหตุสาเหตุเป็นมา การบวชไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยท่านแสดงไว้อะไรนะมีสองสามประการเนี่ยสิ่งที่ยากท่านบอกว่ายากการบวชเป็นของทำได้ยากนี่ท่านหมายถึงบวชเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆนี่เป็นของยากท่านบอกนั่นนะดูแลปัปปชาดูแลปัปปชังอะไรการบวชเป็นของยากการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากการอุบัติของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ยากนั่นการจะได้ยินได้ฟังอัตธรรมก็เป็นของยากนั่นเนี่ยสิ่งยากสี่อย่างนี้กิเลสมันเข้าสวมรอยกลายเป็นของง่ายเพื่อการทำงานของกิเลสไปเสียคำว่าการบวชเป็นของยากคือว่าผู้บวชเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆนี่ยากมากนะไอ้บวชสุ่ม4สุ่ม5บวชเพื่อทำลายศาสนาโดยไม่มีเจตนาหรือมีเจตนาแทรกอยู่ก็ตามนี่ไม่เรียกว่ายากง่ายมากการบวชเพื่อทำลายศาสนาเวลานี้กำลังเกลื่อนทั่วประเทศไทยของเราให้พี่น้องทั้งหลายพูดทราบทั่วถึงกันนะไม่มีใครจะพูดอย่างนี้ท่านเกรงใจเราเราเกรงใจท่านท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านท่านจะพูดออกมาเลยว่าเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจเรียกว่าไม่น่าพูดก็เก็บไว้เสีย
เก็บไว้เสียอย่างนั้นทั้งๆที่สิ่งที่เก็บไว้นั่นมันไม่ใช่ของดีมันเป็นอยู่กับหัวใจทุกคนมันเป็นเสี้ยนเป็นน้ำแต่ก็ไม่กล้าพูดออกมา นี่พูดออกมาตามหลักธรรมเพราะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เปิดเผยต่อความจริงพูดได้ทั้งนั้นสิ่งที่เป็นได้การพูดถึงสิ่งที่เป็นจึงไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับเป็นความสะดวกเช่นเดียวกันในการที่จะพูดนั่นเนี่ยการบวชเป็นของยากคือบวชท่านหมายถึงบวชเพื่อบุญกุศลมรรคผลนิพพานจริงๆนั่นน่ะยากมากนะนั่นท่านจึงเรียกว่าการบวชยากยากเพราะอย่างนี้ไอ้บวชโกโลโกโสไปแล้วก็ทำลายศาสนาในการบวชของตนแต่ละบุคคลแต่ละพระละเนนเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้เกื่อนนะมีมากเราอยากเข้าใจว่าพระบวชมากศาสนาจะเจริญนะพระบวชมากเนนบวชมากเท่าไหร่อย่างสมัยปัจจุบันนี้เราอยากจะพูดว่าศาสนายิ่งเสื่อมลงทุกวันเพราะการบวชมันเป็นการทำลายศาสนาอยู่ในนิสัยสันดานของมนุษย์ผู้เลวร้ายทั้งหลายนั่นเองไม่ใช่อะไรนะมันตั้งหน้าที่การตั้งหน้าที่จะไปบวชในศาสนาเพื่อทำลายศาสนาเพื่อทำลายศาสนานี้ก็ไม่มีใครคิดกันแหละเวลาบวชเข้าไปแล้วสิ่งที่มันจะเป็นภัยมันแทรกอยู่ในวงศาสนาอยู่กับพระกับเนรผู้อยู่ก่อนนั่นแหละทำตัวเลวร้ายเลวทรามในผู้ที่ไปก็ไม่รู้อีโหนอีเหน่อะไรก็เห็นเขาทำพลอยติดร่างแห่เขาไปเลยกลายเป็นนักเลงโตขึ้นมาจากร่างแห่นั่นแหละที่แรกก็ไม่จริงใจอะไรนักเท่าต่อมาก็เลยเป็นนิสัยสันดานชั่วช้าหลำมกตั้งหน้าตั้งตาทำไปแบบมุดทะลุไม่คำนึงถึงบุญบาปอะไรเลยนี่แหละที่ว่าทำลายศาสนาในเพศของพระของเนรแล้วใครยิ่งอยากเข้าใจว่าบวชในศาสนาแล้วจะดีตลอดไปจะดีเสมอไปไม่ได้เสมอเพราะกิเลสมันไม่ได้บวช ด้วยกิเลสมันอยู่ในหัวใจของผู้บวชนั่นแหละเราจะไปบวชตีอุปชากิเลสมันไม่ได้บวชมันใหญ่กว่าอุปชาซะอีกเวลาบวชมาแล้วจึงทะเลถลายเป็นไปทุกแง่ทุกมุมนะเวลานี้พระเนรเราในประเทศไทยมีจำนวนเท่าไหร่แทนที่ความสงบร่มเย็นของชาติไทยเราจะมีสมกับว่าเราเป็นชาวพุทธและเป็นประเทศแห่งพุทธศาสนาเต็มไปด้วยพระโดเนนแล้วยิ่งกลับกลายเป็นความรุ่มร้อนยุ่งเหยิงวุ่นวายมากขึ้นยิ่งกว่าเขาที่ไม่มีศาสนาซะอีกเวลานี้เป็นอย่างนั้นนะนี่แหละเรื่องกิเลสมันเป็นอย่างนั้นทำศาสนาให้เสื่อมให้เสียได้มากมายนะใครมีหูมีตามดูได้ด้วยกันทุกคนฮะมันเห็นด้วยกันเนี่ยการพูดไม่ได้พูดแบบอุตริไม่รู้ไม่เห็นเอามาพูดมันเกื่อนอยู่ทั่วประเทศไทยซึ่งเป็นแดนของชาวพุทธของเรานั่นแหละเวลานี้หน้าดื้อหน้าด้านพระบวชมากลายเป็นพระหน้าด้านสันดานหยาบไม่ละอายบาปหิริโอตตปะไม่มีก็คือพระที่กิเลสนั้นหนานั่นแหละเรียนจบมากน้อยอย่าเอามาวัดมาตวงเลยความจำเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ ต้องอยู่ที่จิตใจที่ประกอบด้วยหิริโอตตปะเรียนมากเรียนน้อยหรือไม่ได้เรียนก็ไม่สำคัญสำคัญที่จิตใจมีอัตมีธรรมภายในใจแล้วดีทั้งนั้นคนเราผู้หญิงผู้ชายนักบวชคฤหัสถ์ดีได้กันด้วยกันถ้าจิตใจพาให้ดีถ้าใจพาเลวซะอย่างเดียวไปบวช10อุปัชฌาย์มันก็ไม่เกิดเรื่องอะไรละนะมันอยู่ที่จิตใจศาสนาสอนที่จิตใจขอให้ดูจิตใจของเรานะพวกชาวพุทธดังเมื่อเช้านี้ก็พูดว่าเวลาอยู่สงบให้นึกพุทโธอยู่ภายในใจถ้ามีพุทโธอยู่ภายในใจขณะนั้นแหละเป็นขณะที่ใจมีสาระอันสำคัญประจำตัวหรือมีธรรมรักษาตัวมีพุทโธหรือมีธรรมโมสังโฆหรือคำว่ามีธรรม
บทใดระลึกถึงบาปถึงบุญประเภทใดก็ตามนั่นคือคนมีธรรมมีหลักใจขึ้นในเวลานั้นเวลานั้นถ้าอยู่เฉยๆเลื่อนๆลอยๆแบกคัมภีร์พระไตรปิฎกมามันก็เหมือนเขาแบกฟืนนั่นแหละไม่เกิดประโยชน์อะไรเรียนจำมากน้อยก็เป็นตู้คัมภีร์ใบลานเปล่าท่านว่าโพธิราชโพธิราชแปลว่าใบลานเปล่าเรียนเปล่าๆจำได้เปล่าๆถ้าเป็นพระก็หัวโล้นเปล่าหัวล้านล้านเปล่าตายทิ้งเปล่าๆนั่นโพธิราชแปลว่าใบลานเปล่าจำมาได้เฉยๆความมาลึกถึงบุญบาปไม่มีมันก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับการจำได้ของเราการจำได้มานั้นเพื่อจะปฏิบัติตนตามสิ่งที่เราจดจำมาได้นั่นแหละเป็นสาระเป็นประโยชน์ ที่กล่าวดังนี้ก็มีในชาดกว่ามีพระมหาเถระองค์หนึ่งท่านมีอุปนิสัยถึงขั้นอรหัตภูมิแต่เวลานั้นท่านลืมตัวเห็นไหมล่ะกิเลสเข้าครอบงำเรื่องนั้นลืมตัวทันทีจากพระพุทธเจ้าท่านเล็งเห็นอุปนิสัยของท่านมีสามารถที่จะบรรลุเป็นอรหัตบุคคลได้นะเวลาพระองค์นี้เข้าเฝ้าท่านท่านก็แย่ปัญหาเข้าไปเลยโพธิราชเธอมาจากไหนไปไหนมาไหนมานั่งที่นี่ทักทายทักทาย มีแต่คำว่าโพธิราชโพธิราชแปลว่าใบลานเปล่าเรียนเปล่าๆจำได้เปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นเนี่ยปัญหาพุทธเจ้าใส่ปั๊บเข้าไปที่นี่ท่านก็มีอุปนิสัยอยู่ด้วยก็สะดุดใจในขณะนั้นทันทีเลยพระวาจาอย่างนี้จะออกจากพระพุทธเจ้าองค์เลิศเลยจะพูดสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้กันท่านบอกว่าโพธิราชเวลาแปลว่าใบลานเปล่าท่านเรียนจบพระไตรปิฎกพระองค์นี้จบพระไตรปิฎกแต่ไปหาพระพุทธเจ้า แทนที่พระองค์จะชมเชยกลับตำหนิดิเตียนว่าใบลานเปล่าเรียนเปล่าๆจำได้เปล่าๆพระไตรปิฎกก็เปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านสะดุดใจอย่างแรงเลย พอกลับมาวัดท่านมีบริษัทบริวารตั้ง400 500บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์มาเตรียมบริขารกลางไปหนีไปกลางคืนเลยลงพระพุทธเจ้าได้ทรงตำหนิอย่างนี้ไม่มีเหตุผลกลไกท่านจะไม่ตำหนิเราต้องมีอะไรหนึ่งของเราเราต้องไปแก้เราใบลานเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้เราจะไปแก้ทางภาคปฏิบัตินะเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนทางภาคปฏิบัตินอกจากตั้งปัญหาขึ้นใส่พระอนันต์ขึ้นใส่พระโพธิราชแล้วท่านยังสอนเรื่องอัดเรื่องธรรมร่างเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานท่านก็ได้นั่นเป็นคติพอไปถึงวัดเตรียมของออกกลางคืนเลยนะ พระเนรตั้ง400ร้อยไม่มีใครรู้เลยเตรียมของออกกลางคืนเลยโน่นเห็นไหมล่ะ นี่แหละท่านมีบริสัยว่าเวลากิเลสมันครอบก็ลืมตัวพระพุทธเจ้าเปิดกิเลสตัวลืมเนื้อลืมตัวออกแล้วก็ รู้อัดรู้ทำสะดุดใจได้สติสตังออกปฏิบัติ พอไปถึงสำนักหนึ่งท่านไปองค์เดียวนะเป็นขนาดอาจารย์ พอไปถึงสำนักกรรมฐานนั่นแหละ ทีนี้สำนักนั้นมีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นอยู่ด้วยกันห้าองค์หกองค์มีแต่พระอรหันต์นับแต่พระมหาเถระลงมาจนกระทั่งถึงสามเณรน้อยเป็นพระอรหันต์ด้วยกันไปขอกราบถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านท่านหาอุบายไล่เลี่ยงนั่นเห็นไหมท่านฉลาดพอไปหาอาจารย์ใหญ่มหาเถระโอ้ยไม่ไหวเนี่ยท่านเป็นผู้ศึกษาเรียนมากเหมือนหนึ่งว่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ผมไม่ได้ศึกษาเรียนอะไรไม่มีความสามารถที่จะสั่งสอนท่านได้ท่านก็มอบตัวถวายเป็นลูกศิษย์เลยท่านก็หาอุบายไล่ไปหาองค์นี้ถ้างั้นให้องค์นี้ถวายให้องค์นั้นให้ท่านเ
สอนดูที่เป็นยังไงวะไปหาองค์นั้นท่านก็แก้อุบายเดียวกันแล้วไล่ไปหาองค์นั้นไล่ไปหาองค์นั้นเรื่อยท่านไม่หลับหาอุบายดัดคนมีทิฏฐิมานะอุ่นง่ายจนกระทั่งไปถึงสามเณรน้อยนั่นก็เป็นอรหันต์อีกสามเณรน้อยยิ่งร้องโก้โก้เลยเลยโอ้ยผมมันเป็นลูกขนาดลูกขนาดหลานจะมาสอนครูอาจารย์ได้ยังไงนะพระมหาเถระก็บอกว่าก็ลองทดลองดูเนนบางทีนิสัยวาสนาเกี่ยวข้องกันก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่กันเนนก็เลยรับเห็นไหมล่ะเนนรับพระมหาเถระเป็นลูกศิษย์ไปที่ไหนตามตำรานะโว้น่าดูนะ นี่การลดทิฏฐิมานะนะ เดินตามหลังเนนด้อมด้อมเนนตรงนั้นเป็นอาจารย์มหาเถระกลายมาเป็นเลนแทนเดินตามหลังด้อมด้อมไปเลนก็เป็นเลนอรหันต์นั่น หาอุบายทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างโจรเป็นที่ลงใจว่านี่ตั้งหน้าตั้งตามาเสียสละทิฏฐิมานะและเพื่ออัดเพื่อทำจริงเนนก็เริ่มสั่งสอนเห็นไหมล่ะที่นี่เนนเริ่มสั่งสอนพระมหาเถระการสั่งสอนด้วยอุบายดังนั้นเราจะไม่อธิบายไปมากจะบอกแต่ข้อสำคัญสำคัญพระมหาเถระได้อุบายวิธีการต่างๆถึงจิตได้ขั้นสมาธิอุเบกขาความแน่หนามั่นคงในจิตใจมีเต็มหัวใจแล้วเนนนั้นก็เพื่อเทิดเกียรติพระมหาเถระหากว่าเนนนั้นจะสอนมหาเถระให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์โดยลำพังเนนเองก็ได้แต่นี่เนนเพื่อรักษาเกียรติครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นพามหาเถระนั่นแหละเนนเป็นอาจารย์ใหญ่พามหาเถระไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วเป็นยังไงเนนว่าลูกศิษย์ของเธอน่ะฟังสินะการประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงลูกศิษย์ของเธอน่ะทางนี้ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าโอ้หามไม่ได้แล้วพระเจ้าข่าว่าครูบาอาจารย์ที่มีอัตมีธรรมลดละทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเพื่ออาจเพื่อทำด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่หาได้ยากมากอาจารย์ตรงนี้เป็นอาจารย์ที่เป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดีนั่นนี่โนเนนั่นนะยกยอพระมหาเถระที่เป็นลูกศิษย์นั้นต่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสอน เนนคือยกพระมหาเถระเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าให้ได้ความขึ้นมาเป็นความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนทั้งหลายตลอดพระเนนว่าพระมหาเถระได้สำเร็จอรหันต์จากพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าเนนสำเร็จอรหันต์จากสามเณรน้อยรู้สึกแสดงใจกันมากนี่เห็นไหมเนนฉลาดไหมล่ะสมควรอย่างยิ่งแล้วที่เนนจะสอนให้ถึงขั้นอรหันต์เพราะเนนเป็นพระอรหันต์แล้วยังกลับยกอาจารย์ของตัวนี่แหละมอบถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสั่งสอนบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นในต่อพระภาคของพระพุทธเจ้าเลยนี่แหละเราพูดถึงเรื่องโพธิลัตเรียนเฉยๆจำได้เฉยไม่เกิดประโยชน์ต้องมีหิริโอตตัปปะและมีความตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมก็เกิดมีขึ้นตามผู้รักใคร่ใฝ่ธรรมนั่นแหละ นี่เราพูดมาเป็นตัวอย่างนะอย่างพระมหาเถระเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์เพราะละทิฏฐิมานะได้ อันนี้วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีได้มาเทศนาว่าการที่จังหวัดยะโสธรแล้วก็ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลาย ที่บ้านศรีฐานซึ่งเป็นบ้านที่มีพระออกบวชเป็นจำนวนมากเราถึงได้ถามเมื่อสักครู่นี้แล้วพระเหล่านี้ส่วนมากบวชแล้วมักจะไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนะท่านสิงห์ทองนะท่านเพียรนั่นเดี๋ยวอันนี้เป็นพระวัดป่าบ้านตาดนั่นแหละแล้วท่านใครบุญมีท่านเพ่งเหล่านี้ไปอยู่วัดป่าบ้านตาดมาทั้งนั้นนะ
ออกจากวัดศรีสารนี้ไปบวชแล้วไปอยู่วัดป่าบ้านตาดวันนี้มีโอกาสจึงได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายที่บ้านศรีสารเราก็รู้สึกว่าสถานที่นี้เหมาะสมดีแล้วเกินเนี่ยหลวงตาไปเที่ยวดูตั้งแต่ตื่นเช้าออกไปตะเวนดูสุด วัดที่เขากำลังสร้างกำแพงยังไม่เสร็จทางด้านตะวันตกไปเที่ยวดูซอกแซกซิกแซกไปหมดสถานที่เรียบราบแล้วที่เดินจงกรมก็มีทางด้านตะวันตกไปทางด้านนี้สำหรับปฏิสันถานต้อนรับสาธารณชนทางด้านนั้นเป็นเอกเทศสำหรับพระที่จะทำความภาคเพียรชำระกิเลสจากจิตใจของตนเป็นสถานที่เหมาะสมมากทางด้านนู้นนะเราจึงได้ชมเชยสถานที่นี้เหมาะสมแล้ววันนี้ก็ได้มาเทศนาว่าการหรือพูดธรรมะธรรมโมให้พี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นข้อคิดสมกับบ้านเรานี้มีพระออกบวชมากมายบ้านศรีฐานเราเราก็ขอให้พากันสนใจใคร่อัดใคร่ทำจำศีลภาวนาทำบุญให้ทานอย่าปล่อยอย่าวางนี่แหละคือที่พึ่งเป็นพึ่งตายของสัตว์โลกอย่าว่าแต่เราท่านๆเลยบอกว่าสัตว์โลกเลยโลกที่จะพ้นจากแหล่งแห่งกองทุกข์ทั้งหลายได้นี่เพราะอำนาจแห่งศีลแห่งทานแห่งการกุศลนี่เท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะฉุดลากสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้นอกจากบุญกุศลที่ตนได้บำเพ็ญมามากน้อยนี้เท่านั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายยึดหลักศีลหลักธรรมไว้กำกับใจเรียกว่าฝากเป็นฝากตายกับอัตกับธรรมนี้ตลอดไปจนกระทั่งอายุหาไม่แล้วบุญกุศลมีมากน้อยจะรวมเข้าสู่ที่ใจของเหล่านั้นหมดหนุนจิตใจผู้มีศีลหมู่ธรรมให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพานได้มีธรรมมีบุญกุศลนี้เท่านั้นส่วนบาปกรรมที่เกิดจากกิเลสมากน้อยนี่มีแต่เป็นสิ่งราวีเป็นสิ่งที่จะทำลายเราเป็นข้าศึกศัตรูเราทำสัตว์โลกให้มันไปตายกองกันอัดแน่นอยู่ในโลกมีตั้งแต่เรื่องกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้ทำบาปทำกรรมทั้งนั้นท่านจึงบอกว่ากิเลสสวัสดิ์กิเลสเป็นเหตุเป็นสาเหตุให้สัตว์โลกทำกรรมทำกรรมชั่วช้าลามกขั้นทำลงไปแล้วก็เรียกว่าเป็นวิปากวัฏกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมแล้วเป็นผลของกรรมดีชั่วขึ้นมาส่วนมากมีแต่เรื่องชั่วให้เป็นผลของกรรมขึ้นมาแล้วนั่นแหละส่งสัตว์ให้ไปตกนรกหมกไหมไม่ได้เลือกว่าหลุมไหนหลุมไหนหลุมไหนกับกรรมของตัวเองควรแก่กันแล้วลงได้ทันทีไม่ต้องไปทักทายว่านรกหลุมนี้มาจากสกุลใดชื่อพ่อชื่อแม่ลูกเต้าหลานเหลนของนรกหลุมนี้ชื่อว่ายังไงยังไงไม่ต้องไปถามบาปกรรมมันเข้าเหมาะสมกันทันทีที่ควรแก่นรกหลุมนั้นๆแล้วจะตกทันทีเพราะเหมาะสมกับกรรมของสัตว์โลกที่ทำไว้นี่แหละให้จำเอาเรื่องสวรรค์ชั้นพรหมก็เหมือนกันคนมีบุญมีกุศลแล้วจะไม่ต้องไปถามหาสวรรค์ชั้นพรหมเทวบุตรเทวราตลอดวงสกุลโคตรแท้ของเทวบุตรเทวราและโคตรแท้ของสวรรค์ชั้นนั้นๆไม่ต้องไปถามบุญกุศลเป็นเครื่องประกาศความยืนยันในความดีความงามของตัวเองแล้วจะนำไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตนบำเพ็ญมามากน้อยได้บุญกุศลมากน้อยเพียงไรจะเข้าสู่จุดนั้นๆโดยไม่ต้องถามหาโคตรหาแท้กันนี่เราจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีดีเวลานี้มีพื้นฐานของมนุษย์มันเอ็นเอียงได้เหมือนกับเราอยู่หนทางสี่แพร่งหรือสี่แยกแยกไปทางไหนก็ได้ทางสี่แยกนี่แล้วเกิดเป็นมนุษย์หมุนไปทางสัตว์ก็ได้ทางเปรตทางผีก็ได้ไปทางเทวบุตรเทวดาก็ได้จากการกระทำดีและชั่วของเราให้เราเลือกเฟ้นกรรมเสียตั้งแต่บัดนี้นะเวลานี้เราเลือกได้ทุกอย่างเรามีสิทธิมีอำนาจที่จะทำได้ทั้งการทำชั่วและการทำดี
เวลาเราทำลงไปแล้ว กรรมดีและกรรมชั่วก็มีอำนาจบังคับเราได้เช่นเดียวกันกรรมชั่วเรามีอำนาจทำมันเวลาเป็นผลขึ้นมามีอำนาจบังคับเราให้ตกทุกข์ได้ยากลำบากเข็นใจเนี่ยบุญกุศลเวลาทำแล้วท่านก็มีอำนาจที่จะหนุนเราให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพานได้ไม่มีอะไรมีอำนาจในโลกมีคำว่ากรรมอย่างเดียว กรรมนี่มีอำนาจมากทีเดียวคำว่ากรรมเป็นต่างๆแยกเป็นกรรมดีกรรมชั่วมีอำนาจด้วยกันทั้งสองเวลานี้เรายังอยู่จุดกลางของทาง3แยก4แยกให้แยกตัวเองคัดเลือกตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีจากการไตร่ตรองพิจารณาเรียบร้อยแล้วในทางดีและชั่วแล้วให้คัดเลือกการกระทำของตัวเองซึ่งเท่ากับคัดเลือกตัวเองนั่นแหละเราจะไปทางไหนนี่โลกนี้กว้างขวางมากไม่มีที่สุดในสถานที่สัตว์จะไปเกิดไปอยู่และไปเสวยกรรมมีทั่วแดนโลกธาตุเราจะไปสถานที่ใดให้คัดเลือกดูกรรมของเราถ้ากรรมชั่วชั่วมีประเภทต่างๆสถานที่ของสัตว์ที่จะรับผลแห่งความชั่วมีทั่วแดนโลกธาตุไม่อาจอั้นตันใจสัตว์ไปเสวยได้ทั้งนั้น ความดีก็เหมือนกันผู้ทำคุมความดีงามสถานที่ดีก็ไม่มีคำว่าอัดว่าอั้นเช่นอย่างไปสวรรค์บรรดาประชาชนหรือสัตว์โลกทั้งหลายทำบุญกุศลแล้วได้เต็มเนื้อเต็มหน่วยแล้วไปสวรรค์สวรรค์ไม่ว่างต้องได้ย้อนกลับมาอย่างนี้ไม่เคยมีพอดีกับการทำดีทำชั่วตลอดสถานที่ที่ตนจะไปอยู่อาศัยหรือเสวยอาหารทิพย์ก็เหมือนกันนะเป็นของพอดีแล้วกับกุศลของเราที่สร้างจากการคัดเลือกความดีของเราตั้งแต่มนุษย์นี้ไปแล้วไปได้พอเหมาะพอดีไม่มีอะไรคับแคบทางชั่วก็ไปได้โล่งไปเลยทางดีก็โล่งไปแบบเดียวกันอยู่นะถ้าทางดีก็อยู่ด้วยความกรรมดีของตนทางชั่วก็อยู่ด้วยความชั่วของตัวเองและอยู่ได้ด้วยกันดังนั้นเพราะฉะนั้นจึงให้คัดเลือกตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วจึงมาคัดเลือกไม่มีผลนะพระพุทธเจ้าสอนคนเป็นนะท่านไม่ได้สอนคนตายนะท่านสอนคนเป็นให้รู้ศีลรู้ธรรมตั้งเสียตั้งแต่บัดนี้ตายไปแล้วจะไปเสวยความดีของตัวเองนั่นแหละถ้าเราคัดเลือกทางที่ดีไว้แล้วทำตามนั้นนะถ้าทำชั่วก็ไม่มีผลอย่างอื่นนอกจากความชั่วที่ตามราวีและ เป็นภัยต่อเราตลอดไปขอให้พากันคัดเลือกเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งยังไม่สายเกินไป ทุกคนที่จะเป็นคนดีไปกันได้ด้วยกันถ้าตั้งใจปฏิบัติตามความดีที่ทำท่านสอนไว้แล้วโดยถูกต้อง แล้วจะเป็นคนดีสัตว์ดีได้ด้วยกันให้เราคัดเลือกการชั่วก็ไม่เลือกใครดีชั่วเป็นต่างๆแล้วแต่ใครไปทำอะไรก็มาเป็นสมบัติของคนนั้นคนนั้นเป็นเจ้าของชั่วก็เป็นเจ้าของได้ดีก็เป็นเจ้าของได้เราให้คัดเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีงามทั้งหลายมาเป็นประโยชน์แก่ตัวของเรา อันตายนั้นมันเหมือนกันหมดในโลกนี้ถ้ามนุษย์เรานี่สิ้นลมหายใจก็เรียกว่าคนตายเท่านั้นเองที่นี่จิตมันไม่ตายเลยสิจิตนี่แหละตัวสมบุกสมบันมากที่สุดในสัตว์โลกทุกประเภทไม่มีอะไรเกินจิตจิตเป็นตัวรับความสมบุกสมบันต้องได้รับผลของกรรมที่ทำลงไปแล้วก็ไปอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตไม่อยู่ที่ฐานที่อื่นใดรูปร่างกลางตัวตายแล้วไม่มีความหมายบุญบาปไม่ไปอยู่ที่นั่นมันอยู่ที่ใจของคนเพราะฉะนั้นคนตายแล้วจึงไม่ไปสวรรค์ไปนรกนะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมจากส่วนผสมของธาตุต่างๆที่มารวมกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลพอจิตถอนตัวออกไปจากนั้นที่เรียกว่าคนตายธาตุเหล่านี้มันก็กระจายเป็นธาตุเดิมของเขาส่วนเป็นควรเป็นดินก็เป็นควรเป็นน้ำก็เป็นควรเป็นลมเป็นไฟก็เป็นตามสภาพไม่ไปนรกไม่ไปสวรรค์ผู้ที่จะไปนรกได้ไปสวรรค์ได้อย่างแม่นยำอย่างไม่มีทางสงสัยก็คือใจนี้เท่านั้นใจบรรจุความชั่วช้าละโมกเพราะการสร้างบาปของตัวเองนี่ไม่ต้องบอกนรกอยู่ที่ไหนไม่ต้องบอกบาปนี้จะพาไปเองหนุนทันทีเลยถึงทันทีการสร้างคุณงามความดีก็ไม่ต้องถามหาสวรรค์นิพพานให้
ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติความดีงามนี่แหละคือเข็มทิศทางเดินนั้นถูกทางเดินอันถูกต้องและจะถึงความสมหมายได้ไม่ต้องสงสัยให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ว่าเกิดได้ยากเราเหมาะแล้วกับเราสัตว์ทั้งหลายเขาไม่มีทางที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่เราเกิดมาได้ด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมของเรา นี่ก็เป็นอันหนึ่ง ที่ว่าการบวชได้ยากหลังที่กล่าวเบื้องต้นบวชเพื่ออาจเพื่อธรรมนี่บวชได้ยากนะบวชเพื่อทำลายศาสนามันมีเกลื่อนมันเลอะเทอะเฟ้อไปหมดแล้วบวชประเภทนั้นอย่านำมาพูดในบัญชีของพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาสอนโลกให้เป็นเจ้าของแห่งมรรคผลนิพพานเลยนี่แหละนี่เรียกว่า การบวชเป็นยากและเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นยากสัตว์ประเภทต่างๆเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรแต่ทำไมเราเล็ดรอดมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ดีอันที่สาม การที่อุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้เป็นของยากยากอย่างยิ่งด้วยอิโฉมทานมุภาโทการได้คือการอุบัติของพระพุทธเจ้าการได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราอิโฉมุทานมุภาโทการอุบัติขึ้นพระพุทธเจ้าเป็นของยากนี่เราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าก็พบศาสนธรรมซึ่งเป็นองค์แทนของศาสดาสมบูรณ์แบบด้วยกันอยู่แล้วนี่เป็นของยากเราก็จะพบศาสนาได้ปฏิบัติตามศีลธรรมอยู่แล้วนี่เหล่านี้เป็นของเหมาะสำหรับเราทั้งทางทั้งโลกที่เขาไม่มีโอกาสเป็นของหายากเขาหาไม่เจอแต่เราเจอแล้วการบวชก็ตั้งหน้าตั้งตาบวชปฏิบัติตนให้เป็นพระที่ดีจะทรงมรรคสมผลนะเราบวชเพื่อความดีไม่ได้บวชเพื่อความเลวทรามตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้เป็นพระที่ดีอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขเนี่ย แล้วเกิดเป็นมนุษย์กับมนุษย์ที่ดีฟังอัดฟังธรรมท่านอย่างว่าคิดฉังสัตตมสวนังการจะได้ยินได้ฟังธรรมนี้เป็นของหายากธรรมที่ส่งไว้ด้วยเหตุด้วยผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมดังพระสาวกทั้งหลายแสดงธรรมธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่หาได้ยากมากที่สุดยากที่บุคคลที่จะได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังธรรมท่านว่าเป็นของยากยากตรงนี้เองไม่ใช่ยากที่ไปอ่านตามคัมภีร์ไบรานเทศนาว่าการในบุญมหาชาติบ้างอะไรบ้างเอาขนกล้วยหอมกล้วยไข่เข้ามากินอันนี้มันไม่ยากอันนี้ไปเทศที่ไหนเขาก็ถวายแล้วกล้วยหอมกล้วยไข่นั่นแต่มรรคผลนิพพานหรืออัตถธรรมที่เกิดขึ้นมาจากอัตถธรรมไม่มีปัญญาสอนให้เขาฟังให้เขาได้ยินได้ฟังนี่การฟังธรรมประเภทนี้จึงเป็นของหายากเนี่ยยากในการฟังธรรมต่อท่านผู้ทรงมรรคทรงผลมาชี้แจงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นความสัตย์ความจริงเต็ม 100% นี้เป็นธรรมที่หายากและบุคคลที่จะมาเทศน์นี่ก็หาได้ยากไอ้เราก็เลยกลายเป็นคนยากอยู่คนหนึ่งจะหาฟังที่ไหนก็มีแต่เสียงเขาขับลำทำเพลงไปเสียเข้าในวัดในวาเขาไปก็ได้ยินเสียงแต่วิทยุเทวทัศน์วิดีโอโทรศัพท์มือถือเต็มวัดเต็มวาห้องหนึ่งจนจะเข้าห้องมาได้เต็มด้วยสิ่งเหล่านี้ไปเสียนี่แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรพิจารณาสินี่เป็นค่าศึกต่อพุทธศาสนา 100% เลยเริ่มมาตั้งแต่นั่งซื้อพินข่าวคราวของโลกสงสารของส้วมของฐานออกนั้นก็วิทยุข่าวคราวเรื่องส้วมเรื่องฐานความกังวลวุ่นวายของโลกจากนั้นก็เป็นอะไรอีกนะวิดีโอคืออะไรวิดีโอทีวีเป็นยังไงมันใช่หน้าที่ของพระหรือพิจารณาพระบวชมาแล้วออกจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนส้วมเหมือนฐานเหตุใดจึงไปสมัครรักใคร่ใกล้ชิดติดพันกับส้วมกับฐานอย่างนี้เข้าไปอีกจนกระทั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่แหละอันหนึ่งที่ว่าทีวีวิดีโอจากนั้นก็โทรศัพท์มือถือให้อยู่ที่ไหนติดย่ามเต็มย่ามไปเลยติดต่อกันเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อเป็นความสะดวกติดต่อไปติดต่อมาไอ้พระกับผู้หญิงมันก็ติดต่อกันได้สิจับโทรศัพท์มือถือขึ้นมานัดกันไปที่ไหนก็ได้เข้าไปที่ใดไม่ว่าที่แจ้งที่รับโทรศัพท์จะบอกในตัวเลยสะดวกไหม
พิจารณานี่เป็นยังไงพี่น้องทั้งหลายพิจารณาสิเอาคำจริงมาพูดอย่างนี้แหละสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อพุทธศาสนาแต่เวลานี้ทำไมมันเกลื่อนในวัดในวาในพระในเนรกล้องถ่ายรูปแขวนคอเหมือนก็แขนเขาแขวนอะไรพวกขีดพวกขอในคอวัวคอควายนั่นแหละเขาแขนขีดแขนขอนั่นดังก็แป๊บก็แป๊บเวลาวัวควายเขาไปหากินอันนี้เสียงกล้องถ่ายรูปแป๊บแป๊บแป๊บในคอพระเป็นยังไงพระเจ้าชู้พระขุนนางพระเปรตพระผีพระไม่มียางอายบาปไม่มีความอายบาปท่านทันสมัยสมัยอะไรสมัยอันนี้สมัยของนักโทษแห่งพระที่อ้างตัวเป็นพระพระแต่แล้วไปจมในมุ่นพูดอย่างนี้แหละจะเป็นลายไปนี่แหละเวลานี้ศาสนากำลังถูกกิเลสตีเข้ามาคลื่นกิเลสนี่เหมือนกับคลื่นมหาสมุทรทะเลไม่มีอะไรต้านทานมันได้นอกจากเปิดตามมันไปเลยวิ่งตามมันแล้วหาความสุขไม่ได้ไปที่ไหนบ้านเมืองใดจุดใดดอนใดมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานจิตใจเพราะการวิ่งตามกิเลสด้วยความลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละไม่มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องสกัดลัดต้อนกันจึงหาความสุขหาความสงบเย็นใจไม่มีเพราะฉะนั้นเพื่อความสงบเย็นใจจึงให้ท่านทั้งหลายนำเอาพุทโธหรือธรรมโมสังโฆมาสกัดลัดต้อนการดิ้นการดีความเพลิดเพลินลืมเนื้อลืมตัวนี้ไปในตัวในตัวไปทำหน้าที่การงานอะไรอย่าลืมพุทโธธรรมโมสังโฆนี่เป็นเครื่องสกัดลัดต้อนคลื่นของกิเลสที่จะเผาเราทั้งเป็นนอกจากนั้นก็เผาลงไปในวังผีอีกให้พากันระมัดระวังอย่าพากันตื่นเกินไปกิเลสเคยหลอกโลกให้ตื่นมานานแล้วถ้ากิเลสเป็นของดีของดีแล้วพระพุทธเจ้าและธรรมทั้งหลายก็ไม่ควรจะมีในโลกให้กิเลสเป็นศาสดาแทนเสียคนทั้งหลายจะมีตั้งแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไปที่ไหนสะดวกสบายไปหมดเลยแต่นี้ไปยังไงไปที่ไหนมีแต่ความเดือดร้อนและสำลักสายเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะการเป็นวิ่งตามกิเลสผลของมันก็คือไฟเผาหัวอกเรานั่นแหละนี่เมื่อเอาธรรมสกัดละต้อนเอาธรรมเข้าสู่ใจก็เป็นน้ำดับไฟไปน้ำดับไฟไฟที่ลุกแสดงเปลวที่ไหนน้ำสาดลงไปคืออัตคือธรรมใจจะสงบใจมันแสดงเปลวจดแม่จดแม่เพราะกิเลสลากถูหรือผลักดันมันออกไปน้ำดับไฟคือคำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆเข้าวัดเข้าฟาฟังธรรมเข้าว่าฟังธรรมจำศีลเจริญภาวนาให้จิตใจสงบนี่เรียกว่าน้ำดับไฟใครไปทำที่ไหนสงบเย็นทั้งนั้นนี่เรียกว่าน้ำดับไฟให้พากันมีน้ำดับไฟไม่ได้ตัวนะอย่าลืมเนื้อลืมตัวเวลานี้กิเลสกำลังเห่อพาสัตว์โลกให้เห่อสัตว์โลกก็เป็นบ้ากันทั่วแดนดินหรือทั่วโลกนั่นแหละเพราะไม่มีธรรมถ้ามีธรรมแล้วในจุดใดตอนใดบ้านใดบุคคลใดจะพอซุกหัวนอนได้นะคนเราถ้ามีแต่กิเลสและเป็นไฟเหมือนกันหมดวันนี้พูดธรรมะเพียงเท่านี้เพื่อเป็นคติแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายในการมาเยี่ยมพี่น้องหลายของหลวงตาบัวแล้วก็ต่อไปนี้ท่านจะทำธุระอะไรก็ตามอัธยาศัยนะขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญสามโมงแล้วนี่นี่สามโมงห้าหกสิบสามโมงโอ้เวลาเทศนั้นเห็นไปหนุ่มเต็มไปหมดนะมีมากอยู่ละคนเทศเวลาเทศไม่ทราบมีคนมากคนน้อยว่าไปแล้วก็กระจายไปเลยแล้วอยู่เนี่ยเนี่ยอะไรมาอีกฟังคณะลูกหลานขอน้อมถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงปู่หลวงปู่อะไรไม่รู้แหละมีกับหลวงปู่นะถวายเพื่อการชาติกับหลวงปู่มีทองคำน้ำหนัก26บาท2หลึงเงินบาท 146,922 บาท 75 ตางค์ดอทเงินดอลลาร์ 107 ดอนขอทุกคนอนุโมทนาตามนี้โดยทั่วกันเอาละ
นั่นอ่ะเท่าไรทองคำลืมแล้ว26บาทนะเออนี่ได้26บาทแต่นวารี26บาท มันจะแดดที่ไหนนี่นะเหงาตะวันอยู่ทางโน้นไม่ใช่เหรอไม่แดดง่ายๆแล้วนะตะวันโอ้นี่นี่นี่ตะวันตะวันยังไม่แดดง่ายๆเลยฮะนั่นทองคำมาอีกแล้วเนี่ยทองคำก็อะไรนั่นน่ะเนี่ยนี่หกบาทสองหลึงอันนี้ก็อาจจะเป็นบาทมั้งเนี่ยคงไม่ต่ำกว่าบาทมั้งนะนั่นนี่หกบาทสองหลึงเอามาทองคำมาที่นี่มาถ้ามีทองคำมาหลวงตาไม่มีทองคำจะได้มาขอถ้ามีแล้วไม่มาน ั่นมาเยอะนั่นกำลังมาอะไรอีกนะระวังนั่นนี่สาระเนี่ยนี่สาระนี่กับนี่สาระฝากมาเรื่อยเอากั้งกั้งของกองนั่นแหละเออเงินไม่พอกั้งไม่เหลือว่าวัดนี่สร้างกับพอสอเท่าไหร่นะองค์ก่อนของพันห้านี่นะว่าเรือเขาเรือลำนี้นะมันราชนาข้างพ่อเรือมาเป็นหัวหน้านั่งเรือเพราะงั้นมันถึงร่ำรวยปลาสยามใหญ่เต็มเรือเลยนี่นะนั่นไงงูนของคำก็มีอื่นอ่ะไอ้ของคำหนักหนึ่งบาทเรือลำนี้มันไปได้ข้างนั้นแหละเนี่ยขึ้นภูเขาก็ได้ลงน้ำก็ได้ไปที่ไหนไปได้หมดเรือลำนี้หาปลาเก่งด้วยนะเรือลำนี้มันเก่งกับใครก็ไม่รู้ถ้าหากว่าเป็นคู่ร้ายก็จับปุ๊บเลยไม่ต้องไปหาของกลางหาพยานที่ไหนอะจับเลยเอาเป็ดไปหาต่อนะไปโอ้คนก็มากอย่างนั้นอยู่มากมันเยอะเมื่อวานคือเชื่อแล้วเขาคลองคนก็เยอะเหมือนกันนะวางแล้วเขาคลองตอนนี้มาพูดจาปราศัยเป็นกันเองกับพี่น้องชาวบ้านสื่อสารพูดเป็นกันเองกันเองถึงเรียกว่าเชื่อก็ไม่ถูกเรียกอะไรก็ไม่เหมาะเรียกพูดจาปราศัยระหว่างหลวงตากับลูกกับหลานนั้นเหมาะดีไอ้วิหารนี่มันจุอะไรเนี่ยผมยังเข้าไปอยู่ไม่ยังไม่เข้าไปอยู่ฮะเออว่ามันต้องมีอะไรอยู่ข้างในวะแต่เราไม่เข้าไปอยู่เป็นวิหารต้องมีสิ่งสำคัญอยู่ในนั้นวันนี้ไม่มีโครงการเพื่อหาว่าการอะไรเอานี่เดี๋ยวก่อนวันนี้อยู่ไม่มีโครงการของวันโครงการแค่ไม่มีวันนี้ว่างวันนี้พักเครื่องวันนี้ต่อไปวันพรุ่งนี้ก็เริ่มแค่เดียวแค่เรื่อยวันนี้ก็ไปกายสินไปศรีสะเกษอำเภอกันทรัตที่ไหนบ้างแถวนั้นจังนั้นก็ย้อนไปร้อยเอ็ดแล้วกลับอุดรเมื่อเขาจะอยู่หลวงตา แค่ที่นั่นที่นี่เรียกว่าทั่วประเทศไทยเลยเวลานี้ท่านสวงมาจำอยู่ที่ไหนมาอยู่นี่สองปีแล้วบอกเนี่ยจำไว้ไป
ข้างเคืองกับคนซื้อสารไม่ใช่เหรอเนี่ยก็ซื้อทางเนี่ยว่างจังว่าบ้านซื้อสารมีพระออกบวชมากมายมันก็ต้องเหตุมาจากท่านการศึกท่านการสร้างท่านการอ่อนมีองค์อาจารย์สำคัญสำคัญมากมาอยู่ที่นี ใครจำได้ไหมว่าวัดนี้สร้างพ.ศ.เท่าไหร่เนาะใครถามใครก็จำไม่ได้เอ๊ะเท่าคนเนาะท่านพ.ศ.เท่าไหร่จำไม่ได้ฮะเป็นวัดตะวันเนี่ยมันเป็นสองต่อครับเป็นวัดบ้านด้วยตอนนี้อันนี้ตอนนี้เป็นวัดป่าอืมนั่นแหละทางย่างหยางดีผมไปอยู่แล้วคือทำภาวนาดีทางย่างหยางนี่จะป่าธรรมชาติอย่าไปแตะนะทางนั้นนี่เป็นสาสนาชนทางนั้นถ้าเป็นคือภาวนาผมไปอยู่หมดแล้วไปอยู่หมดเลยย่างสังกบไปเดินจงกรมเที่ยวอยู่หมดย่างดีเป็นทำเลทางย่างหยางเสียแล้วก็จะให้พรฮ่าเหนื่อยเหมือนกันนะวันนี้ไม่พูดมากอะไรนะธรรมดาธรรมดาไม่พูดมากเล็กน้อยเหนื่อยจะเทศตลอดเวลาเออเอาฟังมาอะไรเนี่ยมันอยู่ให้ทั้งเช้าทั้งเย็นด้วยเอาต่อไปนี้จะให้พรพี่น้องทั้งหลายนะยังไม่ให้พรด้วยเหรอนั่นละมันหลงอยู่เรื่อยนะบางทีให้พรแล้วจะให้อีกเขาบอกว่าให้แล้วว่าบางทีไม่พรลูกยังไม่พรวะจับลากกลับมาอีกไม่พรพรความจำไม่เป็นท่าเดี๋ยวนี้หลงลืมเอาให้พรเนี่ยพรจับกล้องปลากระป๋าให้หมดเดี๋ยวนี้อย่ามายุ่งนักมันกวนสายตาเหลือเกินไปที่ไหนมีที่นี่เป็นเทวทัตติดแนบไปเลยยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสาเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาที่นี่เลิกกันแล้วนะที่นี่นะเลิกเหนื่อยแล้วไปหาพักซะก่อนวันนี้พักหน่อยไปพักเครื่องก่อนต่อไปก็ติดเครื่องยุ่งอีกแล้วนั่นมาอีกแล้วเนี่ยอะไรยินเอาเอาเข้ามาเอาใส่นี่เลยเอาโอ้โหเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเอามาคู่ไปฉันกันไปเอาไปเอาไปทำเพลงไปทำเพลงมันมากแล้วเอาไปทำเพลงไปทำเพลงมันเพียงฉันมามาเทนี่ตรงที่นี่น้ำไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะบัวเนี่ย35บาทครับ35บาท73ตังค์ค่ะ35บาท73ตังค์ครับ
ต้องเป็น56อย่ามายุ่งกันเขาต้องกับเหยียบคนทั้งแผ่นดินแล้วไม่ถูกเข้าใจไหมนะเขาอยากจับอยากต้องทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าแต่เราคนเดียวเรามาแล้วเหยียบทั้งคนทั้งแผ่นดิน2576 2576ถ้าเป็นหมาไม่รู้เขาไม่แตะเราก็ไปแตะเขาถ้าเป็นหมาถึงคนถึงกับหมาถึงไม่อยากยุ่งเข้าใจไหมหมาเขาเป็นหมาเราก็หมาด้วยกันได้ไปที่ไหนเห็นหมาตายจ้องเข้าไปหาเขาเลยนะตัดกันเลยก็หมาที่มีใครมาดูดูเอ้ยไม่สนใจตัดจมูกเป็นเหยื่อแล้วก็ต่างคนต่างไปสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบสามตังค์ค่ะวันนี้35 บาทครับ35 บาท73ตังค์ค่ะ35 บาท73ตังค์ครับ18ตังค์อ๋อบวกกันไม่เป็นไรก็ได้ครับบวกกันแล้วนี่ครับเป็นไรมีเราหาเงินเข้าทางหลวงหาทองคำเข้าทางหลวงนะ5 บาทถึงตังค์ยังไม่ถึงกิโลไม่ถึง5 บาทแล้วไปแล้วหลวงตา4-5 บาทไปแล้วนะไปไม่ครบน่าจะหนึ่งกิโลเต็มบาทหลวงตาไปด้วยเต็มบาทหลวงตาไปหลวงหลิงไปเลยหลวงตา50 บาทไปแล้วนะ
ลิงเนี่ยยายนี่อะไรอ่ะไข่อ่ะไข่ของไอ้ตัวนั้นมันตกเลยมันไม่มันเลิกกินก่อนครับผมตายไปทีหลังตายไปทีหลังดูตาเยอะมากไม่ไหลเลยเจ๊ไปเลยเอาไปเอาไปไปพี่โย